มือถือค้างสัมผัสไม่ได้กดไปไหนก็ไม่ไปกดปิดก็ไม่ได้มีวิธีแก้ตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับในเครื่องที่หนึ่งนำมาสาธิตให้กับทุกท่านได้รับชมกันจะเป็นเครื่อง Samsung A51 นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ได้มาจากร่วมเล่นเกมหรือร่วมสนุกในแอป TikTok นะครับโดย The One Sim ทาง AS มอบรางวัลตัวนี้มานะครับหนึ่งก็เลยได้เครื่องตัวนี้มารีวิววิธีแก้ไขปัญหาให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านขอขอบคุณทาง AS The One Sim คุณครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะสัมผัสหรือว่าทัชสกรีนไปไหนได้เลยนะครับทัชปุ๊บมันก็ไม่ไปเครื่องค้างนะครับไม่ว่าเราจะเล่นเกมอยู่นะครับหรือว่าทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะครับเล่นโซเชียลต่างๆแล้วเครื่องค้างเฉยเลยนะครับทำอะไรไม่ถูกนะครับกดปิดก็กดไม่ได้นะครับเครื่องก็คาอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขกันเลยครับในคลิปนี้นะครับหนึ่งจะแนะนำทั้ง2วิธีนะครับซึ่งวิธีแรกทำแล้วข้อมูลไม่หายนะครับวิธีที่2ทำแล้วข้อมูลหายสำหรับใครที่เจอปัญหาการค้างแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้เราทำการกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงครับค้างไว้พร้อมกันจนกว่าเครื่องจะดับนะครับทำตามนี้ครับกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงนะครับพร้อมกันกดคาไว้นะครับขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องสนใจครับกดค้าไปเรื่อยๆครับจนกว่าหน้าจอจะดับนะครับเมื่อหน้าจอดับแล้วปล่อยปุ่มทั้งหมดออกนะครับในระหว่างนี้ก็รออย่างเดียวครับให้เครื่องเขาทำการรีสตาร์ทมือถือเราขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเป็น Samsung นะครับในรุ่นนี้นะครับทำแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็เดี๋ยวยังไงรบกวนไปดูที่ playlistใน YouTube ครูหนึ่งสอนดีนะครับหนึ่งได้ทำคลิปแนะนำไว้ให้แล้วนะครับในหมวดหมู่ของ Android นะครับพอเราเข้ามาได้แล้วนะครับเราก็ลองสัมผัสดูนะครับว่าสามารถเข้าเครื่องได้หรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะเข้าช้ามากนะครับเห็นไหมครับเราปัดไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันเลยครับต้นเหตุที่มันทำให้เครื่องเราค้างเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างแรกให้ท่านผู้ชมไปกดที่มุมซ้ายล่างครับจะมีขีดอยู่นะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับว่าเปิดโปรแกรมค้างไว้เต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะเด็กๆลูกเราหลานเรานะครับเอาไปเล่นเล่นเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กดโฮมออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะถูกเปิดค้างเอาไว้แล้วมันทำให้เรากินพื้นที่ในส่วนของแรมของเรานะครับนี่แหละครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นให้เราปัดทิ้งครับแต่ถ้าเครื่องของใครมีเมนูตัวแถบด้านล่างตัวนี้ครับขึ้นมาว่าปิดทั้งหมดให้เรากดตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องมาเสียเวลาปัดนะครับก็มากดปิดทั้งหมดแบบนี้ครับนะฮะพอปิดทั้งหมดเสร็จปุ๊บนะครับตัวต่อไปที่เราจะต้องเข้าไปดูก็คือในส่วนของหน่วยความจํานะครับหน่วยความจําตัวเครื่องเราเนี่ยเมื่อจะเป็นรูปหรือวิดีโอที่เราไม่ใช้แล้วนะครับแนะนําให้ลบออกนะครับลบออกให้หมดเลยครับแต่ถ้าเราเสียดายหนึ่งแนะนำให้ไปทำการแบ็กอัพเก็บไว้ใน Google Photo นะครับซึ่งหนึ่งได้ทำคลิปแนะนำ Google Photo ไว้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปกดที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้หรือไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับวิธีการแบ็กอัพรูปหรือวิดีโอเก็บไว้ใน Google Photo นะครับให้ไปเก็บในนั้นนะครับเก็บฟรีไม่จำกัดจำนวนด้วยนะครับพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาลบในตัวเครื่องออกซะนะครับพอลบในตัวเครื่องเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เครื่องเราก็จะลื่นขึ้นเร็วขึ้นอีกด้วยครับแล้วก็ลดปัญหาการแฮงค้างที่เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ในเรื่องของหน่วยความจำออกแล้วให้เราไปดูในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ตัวเครื่องเราด้วยครับว่าเราอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยังนะครับวิธีการให้ไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่อัปเดตซอฟต์แวร์ไปตัวบนสุดครับเราเห็นว่าดาวน์โหลดและติดตั้งตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับในระหว่างนี้เขาจะทำการค้นหาซอฟต์แวร์ของเรานะครับว่าเครื่องเรามีซอฟต์แวร์ตัวเวอร์ชันใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับเมื่อเขาค้นหาแล้วนะครับเขามีข้อความแจ้งขึ้นมาแบบนี้อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแบบนี้ถือว่าเครื่องของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ
แต่ถ้าของใครยังไม่เป็นเวอร์ชันสุดเขาก็จะมีตัวนี้ตำแหน่งตามนี้ให้เรากดนะครับก็จะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับพออัปเดตเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เรากดออกไปครับตัวต่อมาที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือเราต้องไปอัปเดตพวกแอปต่างๆของเราเนี่ยครับโดยวิธีการเข้าไปที่ Play Store แล้วก็ไปเลือกเปิดชื่อแอปต่างๆเหล่านั้นนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูว่ามันมีการอัปเดตไหมถ้ามีเราก็กดอัปเดตไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันเลยนะครับวิธีที่2นะครับทำแล้วข้อมูลหายนะครับกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงพร้อมกันจนกว่าเครื่องจะดับพอเครื่องดับปุ๊บนะครับกดปุ่มปิดเครื่องคาไว้แล้วไปกดปุ่มเร่งเสียงนะครับกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงรอจนกว่าเครื่องจะดับครับเครื่องดับแล้วกดปุ่มเร่งเสียงปุ่มปิดเครื่องยังกดคาไว้อยู่นะครับจะเข้ามาที่หน้าเมนูแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนโดยกดปุ่มลดเสียงนะครับลงมาที่ Webcast Partition ตัวนี้ครับ Webcast Partition เห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มากดปุ่มปิดเครื่อง1ทีแล้วก็กดวอลลุ่มลดเสียง1ทีครับเพื่อเลือกแถบให้มาอยู่ตำแหน่ง Yes หลังจากนั้นกดปุ่มปิดเครื่อง1ทีเมื่อขึ้นตามนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มปิดเครื่อง1ทีนะครับในขณะที่แถบสีน้ำเงินจะอยู่ตำแหน่งที่ Reboot System Now กดปุ่มปิดเครื่อง1ทีหนึ่งไม่แนะนำให้เลือก Web Data Factory Reset เพราะว่ามันจะเป็นการล้างเครื่องทั้งหมดนะครับถ้าเราใส่ Google Account อยู่มันจะติด Gmail นะครับแล้วก็แอปต่างๆก็จะถูกหายไปด้วยแต่วิธีนี้จะเป็นการล้างแคชก็คือข้อมูลภายในแอปข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเป็นการเอาเคลียร์แคชออกไปก็อาจจะสามารถทำให้เครื่องเราเปิดเข้าไปใช้งานได้แต่สิ่งที่จะหายไปก็คือ Username Password ต่างๆเช่นล็อกอินเกมไว้ล็อกอิน Facebook ล็อกอิน Gmail อาจจะต้องใส่เข้าไปใหม่นะครับนะฮะอันนี้กดเข้ามาแล้วนะครับเข้าไปดูเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรากลับเข้ามาใช้ได้แล้วแอปต่างๆเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไปเลือก Web Data เนี่ยข้อมูลหายหมดเลยเสร็จไปทั้ง2ขั้นตอนที่1แนะนำมาทั้งหมดแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครทำตามนี้แล้วนะครับมันไม่หายนะครับก็ให้กดไปเหมือนเดิมแต่ให้เลือกเมนูไปที่ Web Data Factory Reset นะครับเพื่อทำการล้างข้อมูลแบบเคลียร์เครื่องเลยนะครับให้ทำตามนั้นนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถกลับเข้ามาใช้มือถือของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ